สวัสดีครับพบกับผมดรเอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์ที่นี่ครับ t ิปทอล์กทวครับวันนี้ครับจะมาแชร์ทิปส์กันครับในเรื่องของ AEC ซึ่งณวันนี้เรากรำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของ AEC 100%ในปลายปีนี้นะครับซึ่ง AEC จะเปิดตัวขึ้นมานี้คนไทยเราเองก็ยังอาจจะยังงงๆอยู่ว่าแล้วมันจะมีประโยชน์ตรงไหนแล้วเขาจะได้อะไรจากการที่ a e c เปิด วันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับซึ่งในการที่เราจะมามองถึงเรื่องของโลก AEC เรากำลังจะต้องมาเปลี่ยนวิธีการคิดกันใหม่จะเดิมที่เราค้าขายกันอยู่ในประเทศแล้วก็มองว่า,าถ้าอย่างนั้นเราจะไปตั้งโรงงานที่ไหนกันดีเราก็มองว่า,าถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลเราก็ไปตั้งแหล่งใกล้แหล่งทรัพยากรไหมเช่นไปอยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ตั้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลขึ้นมาแล้วก็มามองดูว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะไป เก็บสินค้าไว้ที่ไหนถ้าเก็บสินค้าเนื่องจากสมุทรสาครเนี่ยกรุงเทพมันก็ใกล้กันนิดเดียวจะมาตั้งอีกสาขาจะมาตั้งอีกโรงหนึ่งแล้วก็หาพนักง,งานมาคุมมาก่อสร้างมันยุ่งยากเกินไปก็เก็บมันที่โรงงานแล้วก็กระจายสินค้าไปทั่วประเทศเพื่อจะไปขายให้กับลูกค้าอยู่ทั่วประเทศนั่คือแนวคิดที่อาจจะเคยเป็นมาตลอดนะครับกับการทําธุรกิจภายในประเทศแต่แล้วครับเมื่อเราจะก้าวเข้าสู่ AEC แปลว่ากําแพงต่างๆมันจะเริ่มลดลง เราไม่ออกไปยังไงเขาก็ต้องเข้ามาและเมื่อเขาจากต่างชาติเข้ามาขายกับเราและเขามีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าแน่นอนครับเราตลาดไทยก็คงอยู่ไม่ได้เพราะว่าคนไทยเราก็เน้นเรื่องของราคากันเป็นหลักซะเยอะในสินค้าอุปโภคบริโภคดังนั้นต้องมาเริ่มมองกันใหม่ครับว่าเมื่อ a c เปิด100%ขึ้นมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์กับเรื่องนี้นั้นได้อย่างไร เพื่อจะสามารถชิงความมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้แม้กระทั่งคนไทยด้วยกันที่ใช้ประโยชน์จากเอซีเขาจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าเราอยู่ดีที่มาดูกันครับว่าแนวคิดในการทำธุรกิจระหว่างประเทศในการจะออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนนั้นมันมีแนวคิดอย่างไรซึ่งรวมไปถึงการออกไปสู่ตลาดยุโรปอเมริกาหรือไปในตลาดโลกเรียกว่า global marketing ก็ตาม วันนี้ครับเราเอาเบสิกเบื้องต้นกับเรื่องของ AEC ก่อนแล้วกันนะครับแนวคิดหลักการครับในการทรําธุรกิจระหว่างประเทศคงหนีไม่พ้นประเด็นแรกครับนั่นก็คือในเรื่องของการหาตลาดใหม่ครับและในการทรําธุรกิจกับต่างประเทศโดยหลักการโดยหลักๆแล้วคนทั่วไปมักจะมองประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักและอาจจะเป็นแค่ประเด็นเดียวก็ได้ว่าการทรําธุรกิจระหว่างประเทศนั้นเพียงเพื่อหาตลาดและเอาของไปขายให้มากขึ้น เพื่อตนจะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรครับกับช่วงที่ผ่านมาที่มีการทำธุรกิจในต่างประเทศเพื่อเอาของไปขายแล้วสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่การที่ AEC เปิด100%นั้นมันจะช่วยส่งเสริมธุรกิจในเรื่องอื่นครับนอกจากจะเป็นแค่แหล่งตลาดนั่นก็คือข้อที่2ครับแหล่งผลิตใหม่ครับที่สามารถผลิตได้เร็วและมีแรงงานในปัจจุบันครับต้องบอกว่าเมืองไทยเรามีปัญหา เรื่องของการผลิตนะครับเนื่องจากว่าที่ดินที่เหลือมีราคาแพงจะมาซื้อที่ดินสร้างโรงงานในปัจจุบันนั้นต้องลงทุนอย่างมหาศาลพร้อมกับแรงงานที่ปัจจุบันนั้นขึ้นมาส0มร้อยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ประมาณสัก70-90บถึงาบาทเราซัดไป300นั้นแรงงานต่อคนนั้นเรา3เท่าจากประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นคนที่ไปผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านย่อมมีต้นทุนการผลิตด้านแรงงานน้อยกว่าเรามากเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งคือจํานวนแรงงานในประเทศไทยที่ทุกคนนี้ต้องยอมรับครับว่าเรามีไม่เพียงพอเราจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นมาใช้แรงงานในประเทศไทยและตอนนี้ทุกคนก็ยังบอกอยู่ว่าไม่เห็นต้องคิดมากเลยจะหาแรงงานก็แรงงานต่างด้าวมาทํางานสิใช่ครับณวันนี้แรงงานต่างด้าวยังสามารถเข้ามาทํางานในเมืองไทยได้และเราก็สามารถหาคนมาทํางานได้ด้วยสาเหตุที่เขาไม่มีงานที่ประเทศของเขา แต่หากเมื่อ EC เปิด100%เการลงทุนข้ามชาติเกิดขึ้นและถ้าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกิดการลงทุนเกิดการขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมแล้วแต่ประเทศของตนเองนั้นต้องการแรงงานคำถามที่น่าสนใจก็คือคนแรงงานเหล่านี้จะอยู่ในประเทศไทยเป็นแรงงานต่างด้าวให้คนไทยดูถูกหรือจะย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองคำตอบผมว่าง,ง่ายมากครับกลับหมดแน่นอน และเมื่อไหร่เมื่อนั้นครับที่แรงงานต่างด้าวในเมืองไทยกลับไปทำงานในถิ่นฐานของตัวเองประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมแต่ไม่มีแรงงานแล้วเราจะผลิตกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นครับเราต้องเริ่มคิดไปข้างหน้าแล้วครับว่าเราจะต้องหาแหล่งแรงงานใหม่ในการไปผลิตและต้องสามารถเริ่มต้นผลิตและผลิตได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองครับเป็นส่วนที่เราต้องเริ่มมองปัใจจัยในหลายๆปีที่ผ่านมาครับ ประเทศไทยเรามีความสุขกับการเป็นแหล่งลงทุนของต่างชาติมาทําธุรกิจในประเทศไทยแต่ก็ต้องบอกว่า 2- อสาปีหลังนี้สิ่งที่เราเห็นได้มากขึ้นนั้นก็คือการลงทุนโดยเพ่งยิ่งภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้นั้นถูกไม่ได้ย้ายครับแต่ไม่ได้ขยายในเมืองไทยแต่เริ่มไปขยายในอินโดนีเซียสาเหตุหลักๆเลยก็คืออินโดนีเซียมีคนอยู่เยอะถึงแม้ว่าอินโดนีเซียนั้นจะมีคนส่วนใหญ่เป็นคนรายได้ต่ํา แต่คนรายได้ปานกลางถึงรายได้ที่ระดับบนนั้นก็ยังมีอยู่ปริมาณเพียงพอที่จะเข้าไปทําตลาดได้เพิ่มเติมแต่สิ่งที่น่าสนใจในการที่บริษัทรถยนต์นั้นเข้าไปเปิดโรงงานไปขยายธุรกิจของเขาที่เดนีเซียเพราะเขามีแหล่งผลิตครับพื้นที่ยังเหลืออยู่เยอะมากและที่สําคัญครับแรงงานของเขามหาศาลเพราะเขามีคนอีกหลายร้อยล้านคนครับที่ไม่มีงานทําและพวกนี้รายได้ต่ําเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยแล้ว ความน่าสนใจในการไปตั้งฐานการผลิตที่มีแรงงานราคาต่ําผมว่าอินโดนีเซียน่าสนใจกว่าเมืองไทยเยอะท่านอย่างที่เราเห็นครับต่างชาติเลยเริ่มแลลวครับไปเริ่มตั้งฐานในอินโดนีเซียแทนที่จะเป็นประเทศไทยแล้วคุณล่ะคุณเริ่มมองหรือยังครับว่าจะไปตั้งถิ่นฐานที่ไหนเป็นแหล่งผลิตเพราะถ้าคุณจะขยายแล้วขายในเอเชียขายในเอ c ไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ที่ประเทศไทย ข้อที่3ครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญทีเดียวในการที่จะใช้ประโยชน์จาก a อ c ในการขยายธุรกิจนั่นคือหาแหล่งทรัพยากรใหม่ครับที่ทำให้เรานั้นมีต้นทุนที่ต่ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทางด้านเกษตรพืชพรรณการเกษตรครับเป็นส่วนที่เป็นธุรกิจที่ต่างชาติให้ความสนใจมากพอ,พอ,พอ,พอคนไทยเพราะอธุรก,รกรรมอาหารยังไงคนก็ต้องบริโภคและคนก็ยังมีความจำเป็นจะต้องซื้ออยู่ดี รับพอเราเห็นครับแหล่งทรัพยากรใหม่นั้นเป็นอย่างไรประเทศไทยเรานั้นต้องบอกคือผลทางการเกษตรทั่วนี้มีปัญหามากเนื่องจากว่าจากเดิมที่เคยซื้อจากไทยเริ่มหันไปมองหาแหล่งทรัพยากรใหม่ครับที่ต้นทุนต่ํากว่าที่เมืองไทยพอเมืองไทยราคาแพงส่งออกไม่ได้ก็เริ่มจะให้รัฐบาลเข้ามาอุ้มแต่ถ้าเกิดนักธุรกิจต่างชาติก็จะมองว่าถ้าทําที่เมืองไทยไม่เวิร์กไปอยู่ที่ไหนดี ซึ่งถ้ายกตัวอย่างครับประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งครับที่ตอนนี้ไปลงทุนทั่วโลกและประเทศหนึ่งที่เขาลงไปลงทุนมากนั่นก็คือที่ประเทศลาวถามทำไมาถึงไปลาวเพราะคนส่วนใหญ่จะบอกว่าลาวไม่น่าสนใจเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นมองเฉพาะหาแหล่งตลาดใหม่ซึ่งประเทศลาวนั้นมีประชากรที่น้อยมากดังนั้นการที่จะเข้าไปที่ลาวเพื่อไปขยายตลาดเขามองว่าขนาดตลาดมันเล็กเกินไปที่จะเข้าไปขยายแต่ถ้าเราไม่ได้มองในเรื่องของแหล่งตลาดใหม่ เรามองในแง่ของแรงงานหรือทรัพยากรละ่ะจีนเข้าไปลงทุนในลาวนั้นหลายคนบอกอ้าวอาจารย์ลาวก็ไม่มีทรัพยากรนีออ่อไม่มีแรงงานนี่บอกใช่ครับที่ลาวไม่มีแรงงานลาวแต่จีนสามารถเอาคนจีนแห่ไปทํางานที่ลาวได้เท่านั้นเองหมดปัญหาและพื้นที่ก็ยังเหลือกมากเพียงพอที่จะเข้าไปก่อสร้างเข้าไปตั้งนิคมอ,อุตสาหกรรมไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและทําได้เร็ว เพราะที่นั่นนั้นไม่มีใครสนใจไปลงทุนในเมื่อจีนเข้าไปยื่นมือเข้าไปลงทุนอำนาจในการเจราจาต่อรองจึงสูงมากกว่าที่จะมาเจราจากับเมืองไทยงนั้นการเข้าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วยกฎระเบียบต่างๆก็สามารถเข้าไปได้และเอาคนจีนเข้าไปและประโยชน์ที่ได้คืออะไรแหล่งทรัพยากรนั่นเองครับเพราะที่จีนเองก็ยังเพราะที่ลาวครับก็มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ดังนั้นการที่ไปตั้งในลาวนั้นสามารถที่จะหาวัตถุดิบได้มากขึ้น และมีแหล่งให้คนจีนเข้าไปทำงานได้มากขึ้นแต่ที่สำคัญครับคือข้อที่4ครับนั่นคือหาแหล่งกระจายสินค้าใหม่ครับซึ่งแหล่งกระจายสินค้าใหม่นี้เองครับเป็นปัจจัยสำคัญในการที่การลงทุนเกิดขึ้นเพราะถ้าบอกว่าในเอเชียส่วนบนเอซี A A ส่วนบนครับนั่นคือไทยลาวพมา่ากัมพูชาเวียดนามลดประเทศเดียวครับที่สามารถวิ่งได้ทุกประเทศนั่นคือลดประเทศลาวนั่นเอง ดังนั้นราวจึงเป็นจุดศูนย์กลางในการขนส่งและกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนตอนบนนั่นเองรถที่ไปลงที่ลาวของที่ลงที่ลาวผลิตเสร็จสามารถใช้รถลาวนั่นเองครับเข้าพมา่าเข้าไทยเข้าเวียดนามเข้ากัมพูชาในการเข้าไปส่งสินค้าเพื่อจะต่อออกทางทะเลได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองดังนั้นครับในการที่เราจะเปิดโลกไปสู่ AEC ประโยชน์ที่เราต้องการจะได้จากมันนั้นไม่ได้มีเพียงเพื่อจะไปหาตลาดใหม่เท่านั้นแต่เราต้องมองถึงในแง่ของการโยกย้ายครับเช่นราชาชูรสเองก็ไปตั้งโรงงานอยู่ที่กัมพูชามาประมาณสักสิปีได้เพราะเมืองไทยไม่ได้มีพื้นที่ขนาดในการปลูกมันสำปะหลังเยอะขนาดนั้น <c oughs> ก็เลยไปปลูกที่กัมพูชาพร้อมกับใช้แรงงานไทยที่ย้ายไปอยู่กัมพูชา เรียกว่าเมืองนั้นทั้งเมืองน่าจะเป็นเมืองประชาชุลรัไปแล้วคนไทยไปอยู่เยอะมากเพราะที่นั่นมีที่ดินนะครับและที่นั่นก็มีแหล่งเพาะปลูกและก็สามารถปลูกได้มากแล้วก็เอาสิ่งที่ขายเอาผลิตขึ้นมาได้นั้นเอาเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วก็กระจายไปทั่วโลกพร้อมกับบริษัทขนาดใหญ่อีกมากมายที่เริ่มมองหาแหล่งลงทุนใหม่ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราอยากจะบอกพวกเราว่าประโยชน์จาก AEC นั้นให้เราเริ่มมอง AEC เหมือนเป็น1ประเทศ แล้วให้คุณเลือกดูครับว่าจะไปตั้งโรงงานอยู่ที่ไหนศูนย์กระจายสินค้าอยู่ตรงไหนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งลูกค้าของคุณนั้นอยู่ที่ไหนใน AEC นั่นเองดังนั้นการที่เราจะเปิดโลกสู่ AEC นั้นอย่ามองแค่ตลาดใหม่เท่านั้นครับซึ่งในการที่จะขายธุรขายสินค้าของเราหรือทําธุรกิจทั้งธุรกิจขายสินค้าและบริการไปสู่ตลาดใน AEC นั้นมันก็จะมีสเต็ปขั้นตอนในการที่เราจะออกไปสู่ต่างประเทศได้ นั้นในการพัฒนาออกไปสู่ระดับโลกระดับ AEC หรือไปตลาดต่างประเทศได้นั้นมันเริ่มจากขั้นตอนแรกของเราครับคือเริ่มจากการที่เราทำธุรกิจที่เป็นด o m เมสติกครับนั่นคือค้าขายในประเทศตั้งโรงงานในประเทศหรือไปสั่งซื้อของมาแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาขายอยู่ในประเทศหรือแม้กระทั่งให้บริการในประเทศสเต็ปต่อไปครับจากคนที่วันนี้ขายในประเทศเมื่อ AEC จะเปิดก็ต้องเริ่มมองหาครับ ผลทางและก็แนวทางในการไปทำธุรกิจต่างประเทศซึ่งสเต็ปแรกเป็นสเต็ปที่ง่ายที่สุดครับนั่นก็คือเอ็กซ์พอร์ตครับในการ export เอ็กซ์พอร์ตออกไปก็คือเรียกว่าสินค้าเดิมมีมาอย่างไรก็เอาสินค้านั้นส่งออกไปทั้งอย่างนั้นซึ่งปัจจุบันทำวิธีนี้กันอยู่เยอะมากขายกันแบบไหนก็เอาไปขายเอาไว้ตามชายแดน แล้วก็ให้เพื่อนบ้านเราที่ข้ามาก็มาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เอากลับไปประเทศตัวเองเป็นการเอ็กซ์พอร์ตเราเรียกว่าอินด r e ร t เอ็กซ์คือเราไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตไปเองแต่เกิดจากการที่เขามานําออกไปต่างประเทศขณะเดียวกันก็มีคนไทยครับที่เป็นบริษัทหลายบริษัทเอ็กซ์พอร์ตไปหาตัวแทนในบริษัทในต่างประเทศซึ่งการที่เราแค่ทําธุรกิจระดับแค่เอ็กซ์พอร์ต แปลว่าเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสินค้าเลยมียังไงไปอย่างนั้นแม้กระทั่งกล่องก็ไม่เปลี่ยนภาษาครับไปมันดืด้อๆทั้งอย่างนั้นเลยนั่นคือไปทําธุรกิจแบบที่เรียกว่า export แต่ถ้า step up ขึ้นมานิดนึงครับจากการที่เราส่งออกไปทื่อๆทั้งอย่างนั้นเราเริ่มแปลสภาพตัวเองครับเป็น international business international marketing นั่นคือการที่เราจะต้องมีการพัฒนาสินค้าครับให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆอาจจะเริ่มจากการ ปรับเปลี่ยนเรื่องแพคเกจจิ้งให้เป็นภาษาของประเทศนั้นหรือการที่คัดเลือกสินค้าหรือปรับปรุงสินค้าให้เหมาะกับประเทศปลายทางที่เหล่านั้นจะไปขายนั่นคือเราเริ่มสเต็ปขึ้นมาครับจากแค่เอ็กซ์พอร์ตไปสู่การทำอินเตอร์เนชั่นแนลมาเก็ตติ้งซึ่งถ้าเราย้อนไปดูบริษัทเก่าแก่มากมายครับที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศก็มักจะเป็นอยู่2อ,อประเภทครับคือบริษัทที่ลงท้ายด้วย Import Export กับอีกประเภทหนึ่งที่ลงท้ายชื่อบริษัทว่า International ซึ่งการทำธุรกิจที่เป็นิน international ส่วนมากพวกนี้คือนำเข้าเข้ามาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งครับหรือไม่ก็ติดฉลากภาษาไทยเข้าไปแล้วก็ขายในประเทศงั้นวันนี้ครับถ้าคุณจะออกไปขายในตลาด AEC นอกเหนือจากการที่จะไปกล่องไทยๆอาจจะเริ่มมองว่าถ้าอันนี้ไปขายในประเทศเวียดนามอาจจะทำลักษณะของการเปลี่ยนกล่องครับหรือเปลี่ยนฉลากติดเข้าไปรวมทั้งเรื่องของขนาดบรรจุของประเทศปลายทาง รือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนลักษณะของสินค้าเพื่อให้เหมาะกับปลายทางนั่นคือเป็น international marketing เศรษฐสต่อมาครับที่เราเรียกว่า multi national marketing คือการที่เราเริ่มทำธุรกิจที่จากการ international ที่มองประเทศใดประเทศหนึ่งเราต้องมีการปรับเปลี่ยนครับเพื่อพัฒนาสินค้าของเรานั้นให้เหมาะกับในภูมิภาคในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเช่นจากเดินที่ international marketing ส่งไปเวียดนามเป็นแบบหนึ่ง ส่งไปลาวเป็นแบบหนึ่งไปพมา่าเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งนี่คือวัฒนจักรที่คนทํากันโดยทั่วไปคือจะไปประเทศไหนก็บุกไปแล้วประเทศใครประเทศมันแต่ถ้าคุณจะสเตปอัพตัวหนึ่งขึ้นมาให้คุณกลายเป็นบริษัทระดับสากลที่ใหญ่ขึ้นมาในละักษณะการธุรกิจที่เรียกว่ามั l ท i ยนแนชั่นแนลคือการที่เรามอง้วครับว่าไปในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็จะมีลักษณะข,ของสินค้าที่เหมือนกันทั่วทั้งภูมิภาคแต่ขณะเดียวกันครับ เมื่อคุณจะไปขายที่กลุ่มยุโรปอาจจะกลายเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่เหมือนที่ขายที่อาเซียนแพคเกจจิ้งขนาดบรรจุสีสันสามารถแตกต่างกันได้เพราะว่าเรากำลังมุ่งเน้นในเรื่องของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ถ้าสเต็ปสูงที่สุดแล้วนั่นคือไปสู่การทำ global marketing ซึ่ง global marketing นั้นหมายถึงคุณส่งของไปขายทั่วโลกในภาพลักษณ์ที่เหมือนกันทำธุรกิจที่เหมือนกัน สินค้าที่ไปทั่วโลกนั้นเป็นสินค้ากลุ่มเดียวและเหมือนกันในการไปทั่วโลกซึ่งการจะไปลักษณะของ global business นี้นะครับก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับในหลักสูตรที่ชื่อว่า global business fundamental ที่เว็บไซต์ของเราก็จะมีข้อมูลหลากหลายครับถึงวิธีการในการที่เรานั้นจะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศมันจะมีกี่ business model ที่สามารถไปขยายสินค้าในต่างประเทศได้ รวมไปถึงวิธีและเทคนิคต่างๆครับในการที่เราจะเริ่มมองประเทศที่น่าสนใจเลือกประเทศที่จะไปและกระบวนการต่างๆในการที่จะลุกคืบและก้าวตัวเองนั้นเข้าไปสู่ตลาดโลกหรือเริ่มต้นครับจากการที่เราจะใช้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของการเข้าสู่ AC นั้นเป็นประโยชน์ในการขยายธุร,รกิจเพราะอย่างที่ผมย้ำครับคุณไม่ไปเขาก็มาคุณทำราคาต่าไม่ได้คนอ,อื่นทำได้คุณก็แครเจ๋ง อันนี้ครับทิปสำหรับครั้งนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก EC ในการขยายธุรกิจครับหากสนใจเพิ่มเติมครับไปเรียนรู้กับผมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากและเจอกันใหม่ในทิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ